ครอบครัวอะไรบ้างครอบครัวใหญ่นะอันที่หกที่น้องครอบครัวขาดูเลยขาดูเลยที่ก่อนเอาไว้ถ้าสมมติถ้าสมมติการเรียนรู้ในกรุงเทพฯก็ต้องใช้เตียงแม่นะเรียนรู้ต้องพยายามใส่แล้วก็อะไรที่มันเสียหายเรารู้ยากเพื่อเตรียมตัวไว้นะเพื่อขาดออกไปรวมกันว่าที่เป็นเศษอาหารรวมจานไว้ถ้าเป็นไม่ได้เราเลิกไปยกมันและโยมแนะนำที่ไปช่วยกันเอาจานช้อนไปมานั่งไปเชิญนั่งโต๊ะทานอาหารกันนะโยมตักโต๊ะไม่พอก็นั่งทั้งร้านได้อาหารมีไม่ต้องกลัวหมดมาแล้วโยมเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะสั่งทานด้วยกันโยมตักคนไหนเป็นผู้สูงอายุก็นั่งบนเก้าอี้ก็ถวายปัจจัยสี่ตามอัธยาศัยอันสมควรแก่สมณวิสัยนะครับก็วันนี้ได้รับฟังอนุเคราะห์คือความเมตตาอุปถัมภ์จากคุณโยมแม่กัญญาลักษณ์โยมเทียนสังโยมอันเด่นพร้อมด้วยคณะแม่ครอบครัวบริษัทร่วมที่ปุ๊บได้ร่วมถวายปัจจัยสี่แต่พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดท่าสุนขอนมทนาด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องปูนวัดมาตลอดอันยงก็หลวงพ่อเจ้าว่าวัดปากน้ำเจ้าโลกสาธุวันนี้หลวงพ่อในนามของท่านปราชญ์เอกราชเจ้าว่าวัดพุทธภูมิยาพร้อมด้วยคณะศิษย์ก็ได้นำอาหารมีน้ำใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดได้โยมจะลืมทานนะเอาน้ำใจดีมาด้วยเอาข้าวมันไก่มาเลี้ยงวันนี้สงสัยต้องฉันข้าวมันไก่นะเจ้าภาพต้องถวายค่ายาด้วยนะนี่นะรอไปสองจานนะโยมกำไว้สักนิดหน่อยเผลอไปสองจานช่วงบ่ายต้องนอนอย่างเดียวแล้วรู้จะตายชีวิตกำลังต้องตายขึ้นแน่เพราะฉะนั้นก็หลายๆคนหลายท่านคณะหนุ่ยยิ้มนะก็เอาตะปูมาเลี้ยงเอานมสดเต้าหู้มาเลี้ยงแค่มองด้วยสายตาโยมก็อิ่มนะเพราะฉะนั้นของที่เหลือนั้นไม่ได้หมายว่าพระสงฆ์ไม่ฉันนะโยมนะแต่ความเป็นทิพย์นะสิ่งที่โยมได้เจตนาที่เป็นกุศลนั้นยังให้เกิดความปิติอิ่มเอิบใจนะฉันเท่าไหร่ก็ไม่หมดโยมมีคติเวลาโยมไปถวายข้าวพระโยมสังเกตว่าฉันเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ถ้าพระวัดไหนฉันหมดเลยโยมต้องคิดหนักนะเอาวางเท่าไหร่เป็นยุคเป็นฉาก็เกลี้ยงหมดอันนี้ก็ต้องคิดแล้วแหละแต่ที่นี่บางทีข้าวเป็นโตเดียวโยมก็ยังไม่ยุบไม่แหวกก็แสดงว่าความเป็นทิพย์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เราปัจจุบันนี้ประสบทั้งหลายได้โภชนาทานกับญาติโยมแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะเดี๋ยวก็จะได้มีพิธีกรรมมาที่บนฉันไปเรื่อยๆองค์ไหนยังไม่ยินภาพวายไม่ทราบกี่โมงตั้งเที่ยง40นะก็มีพระคุณเจ้ารูปที่ออกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเสร็จธุระแล้วนะครับเพราะว่าต้องคอยกลับไปเหมือนเดิมสับเปลี่ยนวันนี้ก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีน้ำใจแค่ไหนถ้ารูปไหนไม่มีน้ำใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะจำไว้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่ไม่ให้น้ำใจเราก็จะจำไว้ตลอดเพราะว่าวัฏฏะสุขนั้นก็จะต้องเดินทางไกลกลับแต่ก็ต้องทยอยเปลี่ยนเพราะนั้นพระสงฆ์เรา30รูปอนุเคราะห์กันเนี่ยรุ่นอาวุโสออกมาแล้วรุ่นต่อไปเดี๋ยวก็กลับไปนั่งต่อก็ทยอยกันคณะสงฆ์ก็จะอยู่อีกสักระยะหนึ่ง
แต่ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเดินทาง3ชั่วโมงกว่าจะถึงวัดเพราะท่านตัวได้เนาะเดี๋ยวขอแย้มๆหน่อยคงจะหลายอาบรมนาคารณะท่านพระอาจารย์ปรัตน์เอกรัตน์ปัญญาพโมพระคณาสิทธิ์และลูกนอกวังนะในวังไม่เกิดก็เป็นอย่างนี้นะในกองฟางเป็นยอดประสาทในตกมานอกวังแต่ก็ยังดีเป็นผู้มีใจในบุญสนตั้งมั่นนะบางทีในวังก็ไม่มีบุญเนาะเรานอกวังแต่สร้างพลังเอาไว้สร้างกองกำลังเสบียงเอาไว้เพื่อไปนิพพานแต่คณะศิษย์ได้ร่วมถวายพระทหารและจตุปัจจัยซึ่งนับจำนวนไม่ได้นะเพราะไม่ได้เขียนบอกไว้คงจะหลายแสนได้เลยดูแล้วเนาะเอาก็ขออนุโมทนาปีพระเถรหลวงพ่อเจ้าว่าวัดปากน้ำเจโรซึ่งเป็นองค์ครูบาอาจารย์ของท่านเอกลักษณ์อีกรูปหนึ่งได้เมตตามาคณะได้ทราบข่าวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนี่ระยองพระสงฆ์ธรรมานนะท่านเอกลักษณ์นี้ก็เป็นพระที่ยังมีอายุเรียกว่ายังไม่มากแต่มีกำลังมากกำลังแห่งความศรัทธาได้สร้างวัดถึง2วัดดูแลวัด2วัดวัดแรกก็วัดปากน้ำเจโรเรียกว่าวัดอุโบสถสีทองของอำไพไปทั้งวัดท่านก็พยายามอาศัยปฏิปทาในพระเดชพระคุณพ่อพระราชาพยาเท่าที่ทราบพอสังเกตนะเป็นพระยังเด็กอายุยังน้อยแต่มีพลังศรัทธาอันแก่กล้าแล้วก็ได้สร้างวัดพุทธภูมิยาอีกหนึ่งวันซึ่งเรียนฝากตกข้าแล้วก็ยังดูแลทั้งสองวันมีองค์ผู้ประชาผู้บาจารย์ท่านเจ้าว่าอาตมาเคยบอกว่าทิ้งไปเลยทิ้งวัดปากน้ำไปเลยไปอยู่วัดใหม่ท่านก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะอาจารย์ก็คือหลวงพ่อเจ้าว่าก็เมตตาก็ได้ช่วยเหลือวัดปากน้ำเจ้าโรจากอดีตที่คนไม่ค่อยรู้จักและเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์กับพระเจ้าตักสินสมเด็จพระเจ้าตักสินสมัยเป็นพญาตาก็ได้ตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ล่องแม่น้ำลงมาเรื่อยตีฝ่าข้าศึกพม่าทหารจนมาถึงต้องล่องเรือผ่านปากน้ำโจโรเองแน่ได้โยมเอาประวัติคร่าวๆว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นทรงสละชีพเลือดและเนื้อเชื้อวงทั้งหลายเพื่อกอบกู้แผ่นดินให้ลูกหลานของท่านอยู่จนทุกวันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแห่งแห่งแรกแห่งที่หนึ่งถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์จะรู้เลยว่าย่ำข้ามย่ำคล้องกองเวลาใดเรือที่พระองค์นั้นไม่ได้เดินมาลบทับพอถึงฝั่งแม่น้ำฝั่งประปงไม่สามารถเดินทับด้วยไพร่พลได้พระองค์ต้องลงแม่น้ำแล้วเอาเรือคว่ำเรือลงแล้วก็อยู่ใต้โครงเรือเอาหญ้าปิดท้องเรือแล้วก็ร่องน้ำมาเรื่อยๆเพื่อจะขึ้นข้ามฝั่งแต่ถ้าเราไปเรียนอย่างนี้ประวัติศาสตร์เขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์โยมตอนนี้ประวัติศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไม่ให้มีไม่ให้มีพูดแล้วไปพูดเรื่องการเมืองไม่ดีสรุปว่าประวัติศาสตร์ให้ลบออกเสียเพราะว่าหากคนไทยเรียนประวัติศาสตร์ไทยแล้วการปกครองระบบประชาธิปไตยจะยุ่งยากเพราะวันใดวันหนึ่งเกิดลูกหลานพระเจ้าตากพระนเรศวรหรือบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ล้มหายตายจากกลับมามีชีวิตอยู่ประวัติศาสตร์ฟื้นขึ้นมาในวิญญาณการปกครองบ้านเมืองจะยุ่งยากจึงให้ล้มประวัติศาสตร์นักเรียนสมัยใหม่ไม่ต้องเรียนประวัติศาสตร์สังเกตสมัยเราที่เรียนคนอายุ60ถึง50ขึ้นไปเนี่ยจะได้เรียนประวัติศาสตร์ทำให้เราฮึกเหิม
เราจะรู้สึกว่าเรารักแผ่นดินไทยแต่เด็กสมัยนี้เขาให้เรียนเมืองนอกให้รู้จักการแข่งแย่งแข่งดีกันเพราะอะไรเพราะชาติตะวันตกอย่างน้อยประเทศอเมริกาเขาต้องแข่งดีกันเพื่อให้เจริญเพราะเป็นเมืองท่าเก่าฝรั่งเศสอังกฤษสมัยก่อนนั่นก็ดีจะเอาพวกท่าบริวารที่ติดคุกว่างั้นเถอะถูกจับเป็นเชลยบ้างก็ไปไปก่อพวกเท็กซัสบ้างอะไรทั้งหลายที่เรารู้จักจนรวมตัวกันอันนี้ไม่ได้ไปว่าประเทศเขาไม่ดีนะพอถึงเวลาก็ปล่อยแอร์ปลดแอร์ให้เป็นอิสระเขาจำเป็นต้องชิงเพื่อความเป็นใหญ่ของแผ่นดินเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นที่มาของประชาธิปไตยเอาหลายหมู่หลายเผ่าหลายเกาะมารวมกันเมื่อเจ้านายปล่อยเราแล้วแล้วใครจะเป็นใหญ่เขาจึงมีการเลือกตั้งแต่ประเทศทั้งหลายที่สมัยโบราณมีระบบสมบูรณ์อาญาสิทธิราชนั้นจะต้องปกครองโดยเจ้าแผ่นดินเพื่อให้ความสุขแก่ประชาชนไพร่ฟ้าตามฐานะตามหน้าที่วันนี้ที่กล่าวนั้นก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีประวัติศาสตร์เรียนแล้วยอมไปถามเด็กทุกวันนี้ได้ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศทุกพระองค์เท่าไหร่นะไม่มีใครรู้จักแล้วพระเมเนสวนเป็นใครไม่มีใครจักรู้จักเรื่องกษัตริย์ทุกพระองค์ที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้ธรรมาเปิดตำราไม่เจอเลยแล้วถามว่าทำไมเขาบอกพยายามไม่ให้เรียนพยายามจะตัดหลักสูตรประวัติศาสตร์ไทยออกถามเพื่ออะไรเพื่อการปกครองที่ง่ายในระบบนั้นหากคนไทยรู้ประวัติตัวเองมากๆก็จะยุ่งยากต่อการปกครองซึ่งอย่างพวกเรานี่แหละเช่นลูกนอกวังไปต้นนี่เรียกลูกนอกวังประวัติของพวกเรานั้นมีมาเช้านานญาติโยมทั้งหลายแม้แต่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ก็เช่นกันที่มาบวชกันได้เป็นเจ้าขุนพลนายโยมก็เป็นอดีตทหารเก่าบ้างเป็นข้าราชการเก่าบ้างในสมัยใดสมัยหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดยุคเหตุศาสนาล่มจมบ้างมีเหตุเพศภัยบ้างพวกเราก็จะอธิษฐานว่าไปเกิดชาติไหนขอให้เป็นพระเป็นเทพบ้างไปเกิดชาติไหนขอให้เป็นนายเป็นตนบ้างจะได้ฟื้นคืนชีพฟื้นบ้านฟื้นเมืองเราก็มาเกิดกันทุกวันนี้เลยโยมพอเกิดมาทุกวันนี้ก็มาฟื้นกันอีกมาทำกันอีกเราก็ถูกมรสุมกันอยู่อย่างนี้มันไม่รู้จักจบหรอกโยมตามใดถ้าเราคิดจะฟื้นจะคืนมันก็ไม่จบสรุปใจความว่ามาทุกคนในวันนี้ตั้งตัวอย่างเดียวตั้งใจไปอย่างเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นพอหน้าที่ก็ทำไปใจก็ว่านิพพานนำสุขังเข้าไว้ที่หลวงพ่อเราสอนแต่เรามีขันห้ามีสมองก็คิดไปก่อนจบหน้าที่ทั้งโลกพบพระนิพพานตั้งใจไว้ไปได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนต้องตั้งใจอย่าเอาอย่างอื่นไปที่ตั้งวันวันนี้พวกเราทั้งหลายที่เราเดินทางมาวันนี้ที่เกิดไว้ว่าแผ่นดินนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อสมัยพระองค์เป็นพญาตากก็ได้เดินทางผ่านทัพมาตรงนี้โยมผ่านมาหมดจนไปถึงเล่าถึงวัดปากน้ำโจโรที่เป็นแม่น้ำสู่บางประกงพระองค์ได้ล่องเรือนะเดินทางทัพนั้นยากลำบากพม่าตากคือตลอดทางส่วนหนึ่งก็ลงเรือก่อนล่วงหน้าโยมไปถึงชลบุรีระยองหมายไปยึดเมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งแล้วก็กลับมาคืนพระนครยึดกลับคืนภายใน7เดือนญาติโยมทั้งหลายพระเจ้าตากสินยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่ารามันได้สุดท้ายก็มาตั้งกรุงธนบุรีเพราะดูแล้วเกณฑ์ชะตาราศีไม่มีทุนทรัพย์ไปฟื้นคืนกรุงศรีอยุธยาได้เพราะพม่านั้นได้เผาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเผาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โยมนะเอาเป็นว่าเขาวัดเราว่าอย่างนั้นแต่เราก็ต้องรักษาความดีของเราคำตันอยู่เอาไว้สุดท้ายในวันนี้ที่คุณโยมทั้งหลายได้มาร่วมบุญกันได้ร่วมสร้างทางบารมีนะอันนี้ตามาเราคิดอยู่อย่างคิดฝันเอาไว้โยมแต่จะสำเร็จเมื่อไรก็ไม่ทราบตั้งใจแล้ววันในอนาคตวัดมันเรียบร้อยแล้วโยมนะจะสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินใหญ่ที่สุดในโลกทรงบัลลังก์นะแต่คิดมันอะไรโยมเริ่มคิดแล้วเริ่มหาเรื่องให้ตัวเองนะโยมนะตั้งใจจะสร้างกำลังศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนโยมแล้วมันจะสร้างพระเจ้าตากองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโยมเห็นว่าดีไหมถ้าดีให้สาธุจำคำสาธุไว้นะพระป่ากองกระแสละแสนะนะลูกหลานพระเจ้าตากให้จำไว้เตรียมตัวได้เลยนะเพราะถามช่างแล้วงบประมาณ15 ล้านโยมค่าปั้นเพราะนั่งทรงบัลลังก์นั่งในตระหง่านทำไมคิดโยมทำไมเห็นที่เมืองจีนบ้านเดิมของพระองค์เนี่ยอยู่ที่เมืองจีนเมืองจีนก็สร้างพระเจ้าตากนั่งบัลลังก์ทรงฮ่องเต้โยมเป็นหินภูเขาแก่ใหญ่มหึมาคนไทยทุกวันนี้ไปไหว้พระเจ้าตากสินที่เมืองจีนเพราะเมืองไทยไม่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่วงเวียนเล็กที่เดียวโยมก่อผู้บ้านเมืองให้ประเทศไทยประเทศไทยนี่ไปถึงไหนโยมเวียดนามเขมรลาวเชียงตุงตอนใต้ของจีน12 ปันนานะก็จะเป็นของไทยใต้ลงมาถึงอินโดนีเซียมาลายูนี่คือบารมีของพระเจ้าตากญาติโยมเมืองจีนเขาสร้างอนุสาวรีย์เป็นเรียกว่าใหญ่ก็แล้วกันอาตมาว่าเมืองที่น่าจะพอกับจังหวัดกรุงเทพแล้วก็สร้างทรงนั่งบัลลังก์ใหญ่คนไทยแบบนี้ทัวร์ไปไหว้พระเจ้าตากเพราะเมืองไทยไม่มีแล้วก็วงสุยพระเจ้าตากก็ไม่ได้มีพระสงฆ์มีแค่เสื้อทรงกษัตริย์ที่เขาขอไปจากคนไทยเอาไปฝังไว้ที่วงสุยคนไทยต้องนั่งรถเครื่องบินเดินทางไปกราบไปไหว้บรรพบุรุษที่ให้แผ่นดินเราอยู่ได้อาตมาก็เลยความคิดว่าหากชีวิตนี้ยังไม่ตายก็จะเทิดทูนบูรพกษัตริย์อย่างน้อยปลายกรุงศรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีกรุงธนบุรีเป็นที่ตั้งทำให้พวกเราอยู่ได้สุขสบายก็ใช้หน้าที่พอประมาณเอ้าว่าโครงการมีโยมสาธุแล้วสบายใจมาเสร็จแน่อย่างพวกนี้ตอบเขาเข็มเลยโยมตอบเลยพวกนี้แต่ว่านะสาธุนะแม่กัญญาลักษณ์สาธุบอกดูนะแสนนะเตรียมไว้เลยใครสาธุ100,000แสนอะไรก็แล้วแต่เอ้าต่อไปนี้ก็จะได้รับพรจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่วันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้โอทนาอย่างที่กล่าวไปแล้วด้วยอำนาจบุญญาราศีด้วยบารมีแห่งของพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวันวิริยโชตินี้แรงในอนันต์จักรวาลมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นต้นและบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีพระเดชพระคุณพระราชพงศ์ปัญญาเป็นที่สุดอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลตามทางพรให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ที่มีความหนักแน่นในพระศาสนาจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสิ่งนั้นนั้นจงพันสำเร็จทุกประการเถิดญาติโยมรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตอะนินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจตุสาเปปุเรตุสังกัปปายจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระ